การใช้งานง่ายๆนะครับเพียงแค่เปิดวอลลุ่มตรงนี้500 1,000 2,000 นะครับก็เห็นการทำงานของหัวเทียนรุ่นนี้จะได้ทั้ง2เบอร์ฮะเบอร์เล็กกับเบอร์ใหญ่ครับ